ในมุมของนายจ้างอาจจะบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่นายกตัวอย่างอ่ะมันหาคนไม่ทันจริงๆออเดอร์มันมาแบบกระทันหันมากหรือว่ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้งานเขาในตอนนั้นแป๊บเดียวเท่านั้นเองให้เขามาทำงานสักครึ่งวันแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะกลับไปทำงานของเขาก็เลยไม่ได้มีการแจ้งเพราะว่าทำประเดี๋ยวประดาวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะคิดว่ายังไงคะเราจะแก้ปัญหาตรงยังไงผมเข้าใจนะว่านายจ้างบางครั้งจำเป็นพอออเดอร์หรืองานเยอะหาคนไม่ทันก็เอาผิดกฎหมายมาก่อนนะครับแต่ท่านอย่าลืมว่าถ้ามีการแจ้งเบาะแสหรือเราไปตรวจเจอซึ่งหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ดำเนินคดีเราก็เจอ157ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องฝากเตือนนายจ้างครับว่าก่อนที่ท่านจะรับคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวนะครับมาทำงานขอให้ดำเนินการถูกต้องก่อนนะครับก็จริงเคสนี้ไม่ยากเลยเคสบางเคสที่เขารับคนต่างด้าวจากนายจ้างอื่นมาเนี่ยก็ไปดำเนินการเปลี่ยนนายจ้างถูกต้องนะครับก็ไม่มีอะไรเลยก็สามารถรักษาเสร็จภายในวันเดียวก็เอามาทำงานได้แน่นอนท่านสลับเวลาไปดำเนินการที่กรมการจัดหางานนะครับในกทม.หรือในสำนักงานจัดหางานเขตทั้ง10เขตหรือต่างจังหวัดก็ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเคสแบบนี้การเปลี่ยนนายจ้างเนี่ยฮะทำชั่วโมงเดียวก็เรียบร้อยแป๊บเดียวครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นพอประเด็นที่เราไปตรวจเจอที่ปากคลองตลาดนะครับซึ่งมีทั้งหมด7 ล้านนะครับ7 ล้านก็เจอ3 ล้านที่ทำผิดนะครับมีต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องอยู่7 คนและมีการสัมภาษณ์คนต่างด้าวมันสัมภาษณ์เองว่าทำไมไม่มีเบลคอมิตเขาบอกว่าเขาเคยมีแต่ว่าด้วยต่อไม่ทันหรือบางคนมีเบลคอมิตแต่หมดอายุแล้วก็มีนะครับด้วยบางคนคิดว่าประมาทผมว่าประมาทมากกว่าเพราะว่าที่จริงแล้วเขามีเวิร์คคอมมิตจากปีที่แล้วเขาคิดว่าการมีเวิร์คคอมมิตสามารถทำงานได้แต่เขาไม่รู้ว่าการมีเวิร์คคอมมิตหรือใบอนุญาตทำงานเนี่ยถ้าหมดอายุแล้วก็คือหมดสภาพก็เป็นแรงงานผิดกฎหมายเลยมันจะต้องต่ออายุปีต่อปีหรือยังไงคะใช่ครับต้องดูก่อนนะในต่างด้าวอย่างกลุ่ม MOU เนี่ย2 ปีต่อ2 ปีนะครับจะตามมติครม.ก็จะมีตามเงื่อนไขของมติครม.แต่ละครั้งนะครับว่าการอนุญาตให้ดำเนินการเนี่ยอาจจะระยะเวลาแค่ไม่ถึงปีก็มีนะครับอย่างกลุ่มที่ล่าสุดก็คือกลุ่มที่ยื่นตามมติครม.วันที่5 กรกฎาคมกลุ่มนี้ก็หมดอายุวันที่13 กุมภาพันธ์5 กรกฎาคม 65นะครับหมด13 กุมภาพันธ์ 66อันนี้ก็ไม่ถึงปีนะครับแต่กลุ่มอื่นบางกลุ่มก็ปีกว่าหรือแต่ไม่เกิน2 ปีนะครับซึ่งล่าสุดเราได้ดำเนินการให้ทุกกลุ่มมาดำเนินการต่ออายุเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็มียอดตัวเลขที่เรามีอยู่ประมาณ2.4 ล้านนะครับมาดำเนินการต่ออายุประมาณ1.9 ล้านก็หายไปประมาณ500,000แต่ใน500,000นี่อาจจะเป็นกลุ่มที่มันหลักลัดกันอยู่ก็คือกลุ่มมติ20 สิงหาหรือกลุ่ม29 ธันวา 63หรือกลุ่ม28 กันยา 64นะอาจจะมาขึ้นเป็นมติวันที่5 กรกฎาคมก็ทำให้ตัวเลขเหลื่อมกันอยู่แต่คิดว่ายังมีผู้ตกหล่นอยู่เป็นหลักแสนนะครับที่ไม่ดำเนินการที่กลุ่มกลุ่มนี้วันนี้วันสุดท้ายในการมาจ่ายค่าธรรมเนียมใบทำงานหลังจากวันนี้ไปคนที่ไม่ดำเนินการคือบางคนมาขอที่คำขอ100 บาทแต่ต้องมาดำเนินการจ่ายค่าใบทำงานให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้28 กุมภาพันธ์นะครับถ้าไม่ดำเนินการนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้คนที่ไม่ดำเนินการให้เสร็จตามกระบวนการก็จะเป็นต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเลยนะครับค่ะอย่างกรณีที่ท่านไปตรวจสอบแล้วก็ไปจับเนี่ยแล้วพบว่าทำงานอย่างผิดกฎหมายนอกจากจะดำเนินการปรับแล้วเนี่ยจะถูกส่งกลับประเทศทันทีเลยไหมคะหรือว่าให้โอกาสเขาในการที่จะไปทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนแล้วกลับมาทำงานได้ถ้าเจอจับต้องส่งกลับดำเนินคดีก่อนอาจจะเข้าสู่ต้องเหมือนอย่างต่างด้าวนี่ต้องปรับค่ะนะครับค่ะแล้วก็ส่งกลับประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเสร็จแล้วค่ะไม่สามารถกลับมาทำงานในประเทศไทยถึงไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้เป็นเวลา2 ปี อ๋อก็ต้องให้ผ่าน2 ปีนั้นมาก่อนใช่ครับนะคะส่วนนายจ้างเนี่ยที่สำคัญนายจ้างครั้งแรกก็คือดำเนินคดีก็คือ 10,000 ถึง 100,000 บาทปรับนะฮะแต่ว่าถ้าซ้ำอีกก็คื
ดนเลยโดนเลยคือไม่สามารถจ้างคนต่างด้าวได้เป็นเวลา3ปีนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีด้วยนะครับคือสำคัญคือปรับสูงนะครั้งที่2พอผิดซ้ำเนี่ยห้าม 10,000 ถึง 200,000 บาทปรับเยอะเลยนะต่อต่างด้าว1คนด้วยนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับทางกฎหมายอยากจะให้นายจ้างได้รู้ว่าเมื่อจ้างต่างด้าวแล้วอยากให้เป็นต่างด้าวที่ดำเนินการโดยถูกกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนตามมติครม.แต่ละมตินะครับซึ่งมีมติวันที่20สิงหามติวันที่29ธันวาคมมติวันที่28กันยายนหรือมติล่าสุดมติ15กรกฎาคม65นะครับซึ่งมติแต่ละมติจะต้องมีเงื่อนไขในการจ้างที่มีระยะทำงานหมดอายุวันที่13กุมภาพันธ์66เหมือนกันค่ะสิ่งนี้คนอาจจะ อยากรู้ก็คือว่าในแง่ของการตรวจจับเพราะว่าคงเยอะมากๆทั้งที่เห็นโดยทั่วไปหรือว่าอาจจะไปอยู่ตามบริษัทห้างร้านต่างๆด้วยที่ทำในตำแหน่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะคะทางกรมการจัดหางานจะตรวจจับยังไงให้ทันท่วงทีหรือว่าเพียงพอคะเพราะดูแล้วน่าจะเยอะเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ขอชี้แจงว่าการแย่งอาชีพคนไทยหรือแม้กระทั่งการเอาคนต่างชาติมาเป็นให้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับถือว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับซึ่งสั่งการมาที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับสุชาติชมกลิ่นนะครับให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานนะครับเข้มงวดในการตรวจสอบกลุ่มต่างด้าวที่มาแย่งอาชีพคนไทยหรือกลุ่มต่างด้าวที่มาลงทุนโดยให้คนไทยเป็นนอมินีนะครับซึ่งมาประกอบอาชีพโดยผิดเงื่อนไขนะครับเพราะว่าต่างด้าวที่มาเป็นนอมินีเนี่ยนะครับที่ผมเคยเจอการจดทะเบียนที่บุคคลจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยเอาชื่อคนไทยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนะครับแล้วให้คนต่างด้าวนี่เป็นตำแหน่งอาจเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศอาจจะเป็นผู้ประสานงานหรือผู้ควบคุมบัญชีอะไรเนี่ยนะครับแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเขาคือผู้บริหารทั้งหมดใช่ครับแต่กฎหมายบ้านเราเนี่ยเราเปิดให้กับต่างชาติสามารถมาจดทะเบียนในประเทศไทยได้ถูกต้องไหมคะแต่โดยสัดส่วนของหุ้นส่วนจะต้องเป็นยังไงคะต้องมีคนถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51% นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของกระทรวงพาณิชย์แต่ในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยต่างด้าวก็สามารถทำงานได้ในอาชีพที่เป็นอาชีพห้ามนะครับและเป็นตำแหน่งที่ไม่มีผลกระทบกับการแย่งอาชีพคนไทยด้วยถ้าเป็นสัญชาติเมียนมาหลักบุญชาส่วนใหญ่เราจะออกให้ตำแหน่งกรรมกรคนรับใช้ถ้าเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเป็นสัญชาติอื่นอย่างเช่นเอาจีนนะครับจีนเขาจะมาประกอบอาชีพเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราออกใบยะทำงานให้เราคิดว่าเขาทำงานตรงตามตำแหน่งแต่ปัจจุบันเนี่ยตามที่มีกระแสเรื่องของนอมินีนะครับผมก็ได้สั่งการไปที่จัดทำงานจังหวัดทั่วประเทศเลยและจัดทำงานเขตพื้นที่ทั้ง10เขตครับว่าในการออกใบอนุญาตทำงานหรือที่เราเรียกว่า work permit เนี่ยขอให้ไปตรวจสอบสถานที่ประกอบการด้วยว่ามีอยู่จริงไหมนะครับเพราะว่าข่าวช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีคนต่างด้าวคนไทยมาใช้บ้านมาเป็นที่ในการจดทะเบียนที่บุคคลแต่ไม่มีการประกอบธุรกิจอันนี้สำคัญมากผมก็จะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่จะออกใบอนุญาตทำงานเนี่ยให้ไปตรวจสอบว่ามีสถานที่ประกอบการเป็นนิติบุคคลที่ขอนะครับสำคัญคือขอให้บันทึกปากคำคนต่างด้าวรับรองตัวเองว่าตนเองมาทำงานในตำแหน่งนี้นะครับแล้วมาตรวจสอบซ้ำก็ยังทำงานตรงตามตำแหน่งแต่ถ้าไม่สามารถไม่เจอหรือมาตรวจสอบแล้วไม่เจอหรือทำงานเจอแต่ทำงานไม่ตรงตำแหน่งเราก็จะเพิกถอนใบอนุญาตทำงานได้หรือในการออกใบอนุญาตทำงานก็จะมีการระบุเงื่อนไขเลยนะครับว่าให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานทุก3เดือน6เดือนให้กับกรมการจัดหางานทราบเพื่อเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานเมื่อครบรอบการต่อ1ปีแล้วก็ต้องเอาเงื่อนไขที่เราให้กับคนต่างด้าวหรือนายจ้างนะชี้แจงว่าคุณจ้างมาตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศเนี่ยก็มีรายงานผลการส่งสินค้าหรือดูแลกับ
ประสานงานมีหลักฐานการประสานกับฝ่ายต่างประเทศจริงไหมลงตามตำแหน่งที่ขอใช่ต้องมีหลักฐานประกอบด้วยเพราะว่าปัจจุบันการออกใบอนุญาตทำงานถ้าเราไม่มีการกำหนดเงื่อนไขอย่างนี้นะครับเราก็ไม่สามารถตรวจสอบว่าคนต่างด้าวทำงานจริงหรือเปล่าตรงตามที่ขอได้ไหมนะคะใช่ครับเหมือนกับว่าในช่วงตอนนี้ก็คือมีการมีเงื่อนไขที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันปัญหานี้ด้วยใช่ครับ